เปิดตัวแล้ว OPPO Reno 5 4G รุ่นพิเศษ Marvel Edition เริ่มขายจริงที่อินโดนีเซีย15มีนาคมนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ติดต่อที่คุณเทิดศักดิ์ได้ที่เบอร์0819834702ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้ำได้ที่เบอร์0947413063ครับขอบอกก่อนนะครับมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเปิดตัวแล้ว OPPO Reno 5 4G รุ่นพิเศษ Marvel Edition เริ่มขายจริงที่อินโดนีเซีย15มีนาคมนี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วทาง OPPO ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษอย่าง OPPO F11 Pro Adventure Edition ครับล่าสุดทาง OPPO ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษอย่าง OPPO Reno 5 4G Marvel Edition โดยสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Reno 5 Marvel Edition นี้มีแผนที่จะวางจำหน่ายที่ประเทศอินโดนีเซียแบบจำนวนจำกัดในวันที่15มีนาคมนี้ครับซึ่งมีราคาอยู่ที่ 5,700,000 รูเปียหรือประมาณ 12,100 บาทครับซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วครับโดยมีรหัสโมเดลว่า CPH2159 ครับจึงเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเร็วๆนี้ครับสำหรับการที่จะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่อินโดนีเซียก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเลยนะครับเพราะผู้ที่จะซื้อได้นั้นต้องมีโค้ดจาก OPPO ที่จะแจกผ่านบัญชี Instagram ของ KOL หรือสื่อพาร์ทเนอร์ที่ทางแบรนด์เป็นผู้กำหนดไว้ซึ่งจะมีช่วงเวลาการแจกตามวันที่กำหนดครับเพื่อ นำไปกรอกซื้อเครื่องกับทาง Tokopedia ซึ่งตัวโค้ดที่ได้มาจะไม่สามารถซื้อขายได้ครับสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Reno 5 Marvel Edition มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดยฝาหลังที่มีโลโก้ Avenger พร้อมเคสโลโก้ Marvel ครับและตื่นเครื่องโดยเฉพาะพร้อมด้วยอุปกรณ์ภายในกล่องแบบครบครันเลยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ